ในส่วนของอิชิตันสักนิดหนึ่งครับล่าสุดเป็นทางคุณอภิชาติสุขจิรวัตรรองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงินของทางอิชิตันกรุ๊ปนะฮะเปิดเผยผลการงานในงวดไตรมาส3เช่นกันมีกำไรสุทธินะ328ล้านบาทครับขยายตัว 71% เมื่อเทียบกับไตรมาส3ของปี65ขณะที่มีกำไรสุทธินะครับขออภัยมีรายได้รวมครับอยู่ที่ 2,077 ล้านบาทบอันนี้ก็เพิ่มขึ้นมาประมาณ 25% ก็ดูแล้วเนี่ยอัตราการเติบโตของกำไรมันแซงหน้าตัวของรายได้นะฮะเพราะถ้าไปดูไส้ในเนี่ยก็ต้องถือว่าอิชิตันรอบนี้เขาบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นก็เลยทำให้ในส่วนของอัตรากำไรนะฮะมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะฮะแล้วก็ไม่มากก็น้อยตรงนี้แหละในส่วนของการช่วยทำให้สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นคือการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการผลิตมากขึ้นนะฮะก็เริ่มเห็นดอกเห็นผลแล้วนะสำหรับการลงทุนของอิชิตันก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องของงบที่ออกมาแล้วนะครับปรากฏว่าคณะกรรมการบริษัทนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้มีการอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างการในงวดการดำเนินงานตั้งแต่1มกราคมถึง30กันยายนเป็นเงินสดนะครับให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ50สตางค์ต่อหุ้นด้วยกันนะครับขึ้นเครื่องหมาย XT นะครับวันที่21พฤศจิกายนนะครับแล้วก็มีการจ่ายปันผลวันที่6ธันวาคมนั่นเองนะครับนี่ก็ถือเป็นการจ่ายปันผลระหว่างการนะระหว่างการระหว่างการคือระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกันยายนครับนั่นก็แปลว่าเดี๋ยวสิ้นปีมีโอกาสได้ลุ้นอีกหนึ่งก้อนจากผลประกอบการงวดไตรมาส4ซึ่งถ้าดูจากยอดขายนะฮะที่เพิ่มขึ้นทั้งในแล้วก็ต่างประเทศครับนะฮะที่มาจากการเติบโตของกลุ่มตลาดชาพร้อมดื่มรวมถึงสินค้าใหม่อื่นๆนะฮะรวมถึงตัวยอดขายต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นจากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าครับรวมถึงงานรับจ้างผลิตสินค้าคุณสุภชัย OEM นี่อิชิตันเขาก็รับส่วนนี้มาไม่น้อยนะคือดูจากแนวโน้มของตัวเลขที่เกิดขึ้นในช่วงไตรมาส3แล้วมันก็บ่งชี้ว่าไตรมาส4ก็มีโอกาสจะได้เห็นพัฒนาการเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งถ้ากลับมามองในแง่ของเงินปันผลเนี่ยมีการจ่ายระหว่างการนะฮะ50สตางค์ระหว่างวันที่1มกราคมถึง30กันยายนนั่นแปลว่าเหลือไตรมาสสุดท้ายอีกหนึ่งไตรมาสถ้าผลประกอบการออกมาดีต่อเนื่องก็คงจะได้เห็นเงินปันผลประจำปีอีกก้อนหนึ่งนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นเชิงบวกนะครับสำหรับอิชิตันเองก็เป็นหุ้นที่กลับมาอยู่ในช่วงขาขึ้นนะฮะได้ก่อนหุ้นอื่นนะฮะมันเนื่องจากว่ามันมีพัฒนาการที่เกิดขึ้นกับตัวของผลประกอบการใช่นะฮะอย่างมีนัยสำคัญครับแล้วก็ดู9เดือนแรกนี่ก็ขยายตัวนะครับกำไรสุทธิขยายตัวขึ้นมาถึงประมาณสัก 80% รายได้รวมนี่ก็ขยายตัวขึ้นมาประมาณ 26% สอดคล้องกับตัวเลขไตรมาส3ใช่และที่สำคัญฮะตัวเลขถ้าเป็นกำไรต่อหุ้นนะในช่วง9เดือน62สตางค์แต่จ่ายปันผล50สตางค์คุณว่าฮะดิวิเดนด์เปย์เอาท์นี่เกือบ 100% เลยนะในแง่ของปันผลนะครับ